ก็เรื่องของคดีนี้นะครับถือว่าการสืบสวนสอบสวนค่อนข้างเร็วมากจิ๊กซอหลายอย่างค่อยๆปะติดปะต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของปืนมาจากไหนใครเป็นคนดัดแปลงปืนกระสุนมาจากไหนะนะครับทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปืนหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนเกี่ยวข้องกับเรื่องของใบอนุญาตการพกปืนด้วยวันนี้ต้องบอกนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีประชุมด่วนกับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,นะครับเรียกได้ว่าหรือใหม่ทั้งระบบ ใช้ยาแรงในการคุมเข้มอาวุธปืนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงดออกใบอนุญ,ญาตการนําเข้าการค้าอาวุธปืนอาวุธปืนติดตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังมียิบย่อยเรื่องของการครอบครองอีกเยอะมากนะครับแล้วก็ยังห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าสนามยิงปืนยกเว้นจะเป็นนักกีฬานะครับส่วนส่วนระยะยาวเนี่ยมีเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเล็งถึงขั้นแก้ไขกฎหมายอาวุธปืน การขึ้นทะเบียนแบงก์กันแล้วก็บีบีกันอาจจะต้องมีด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยทางท่านอนุทินชยัยวิตรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลังการประชุมนะครับท่านก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการบูรณาการเรื่องของการปฏิรูปใช้คานี้ได้เลยนะครับการปฏิรูปเรื่องของใบอนุญ,ญาตการพกพาอาวุธปืนซึ่งทางคุณอนุทินนะครับบอกว่า ในที่ประชุมเนี่ยได้พิจารณาแนวทางจํากัดการออกใบอนุญ,ญาตพกปืนแก่บุคคลทั่วไปโดยได้มีการออกมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับมาตรการที่ว่าเนี่ยมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวสาระสําคัญนะครับตัวของมาตรการ2ออ,อย่างเนี่ยที่คล้ายกันเลยเนี่ยก็คือจะงงดการออกใบอนุญ,ญาตทั้งนําเข้าการค้าและการงดออกใบอนุญ,ญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ซึ่งเบื้องต้นนะครับมาตรการระยะสั้นเนี่ยวางไว้8ด้านด้วยกันก็คือให้ในายทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศก็คือนายทะเบียนอาวุธปืนนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็คือจะเป็นนายอำเภอถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก็จะเป็นอธิบดีกรมการปกครองให้งดการออกใบอนุญาตให้สั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิดอันนี้คือผู้ค้าผู้ขายนะครับสาหรับผู้รับอนุญาตรายเดิมที่จะสั่งนําเข้าเพิ่มเติม อันนี้ให้งดแล้วก็ไม่อนุญาตให้อะไรใหม่ขออนุญาตเป็นผู้ค้าสั่งนําเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนเพิ่มเติมก็คือผู้ค้าได้ใหม่ตัดออกก่อนณนะตอนนี้แล้วก็ให้ผู้เข้าครองแบงก์กานบีบีกันหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจจะดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ให้นําแบงก์กานบีบีกันหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้นนะ่ะที่ครองอยู่นะครับไปแสดงแล้วก็ทําบันทึกต่อนายทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลําเนาที่ทะเบียนบ้านอยู่ แล้วก็ให้ทางกรมศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบงกันและบีบีกันอย่างเข้มงวดหลังจากนี้ส่วนเรื่องของสนามยิงปืนนะครับก็ให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยที่กำกับดูแลสนามยิงปืนคุมเข้มห้ามผู้ที่มีอายุไม่เกิน20ปีเข้าไปที่สนามยิงปืนยกเว้นยกเว้นถ้าเป็นนักกีฬายิงปืนอาทินักกีฬาทีมชาติอันนี้สามารถเข้าไปฝึกซ้อมได้ นอกจากนี้นะครับอาวุธปืนที่ใช้จะต้องมีทะเบียนถูกต้องปืนที่ใช้ในสนามซ้อมเนี่ยตัวปืนตัวทะเบียนเนี่ยจะต้องชื่อตรงกับผู้ที่มายิงนะครับแล้วก็ห้ามนํากระสุนปืนออกนอกสนามอย่างเด็ดขาดอ,อันนี้คือมาตรการที่เกิดขึ้นคร่าวๆนะครับค่ะ แต่ถ้าเป็นสนามยิงปืนจริงๆมันก็มีหลายที่อย่างสนามยิงปืนที่อยู่ในความกํากับดูแลของส่วนราชการก็จะมีของตํารวจมั้งของทหารของอก,กองทัพอ่าใช่นะคะคือถ้าเป็นในเครือลักษณะนี้เนี่ยจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรคืออันดับแรกก็คือต้องมีการกดขันตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบข,ของทางราชการและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ งดออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวอย่างที่สองค่ะทางกระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายดำเนินการโครงการอาวุธปืนคนละหนึ่งกระบอกอย่างที่สามค่ะให้นายทะเบียนงดการออกใบอนุญาตสั่งนำเข้าอาวุธปืนของร้านค้าอาวุธปืนตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป อย่างที่4ค่ะเป็นการขอความร่วมมือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปราบปรามและปิดเว็บไซต์อย่างเช่นพวกเพจออนไลน์อันนี้เนี่ยก็คือต้นตอเหมือนกันในการซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนรวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนดัดแปลงเป็นอาวุธปืนโดยขอให้รายงานผลการปฏิบัติให้กระทรวงมหาดไทยทราบในทุกๆ15วันด้วยพี่นุ อันนี้เป็นในส่วนของความร่วมมือกับหน่วยง,งานอื่นๆแล้วก็เรื่องของสนามยิงปืนกํากับดูแลของหน่วยง,งานภาครัฐนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูมาตรการระยะย,ยาว<ๆ>ก็ทางท่านอนุทินนะครับท่านบอกว่าก็จะมีการแก้ไขกฎหมายเป็นการแก้ไขกฎหมายครั้งใหญ่ของพรบพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยจะต้องมีการกําหนดต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์รับรองเรื่องของสุขภาพจิตภาวะทางจิตใจ ที่ผู้ขออนุญ,ญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนต้องใช้ประกอบในการขอยื่นคำขอทุกครั้งแล้วก็มีการกำหนดความหมายนิยามของคำว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนใหม่นะครับไม่ให้หมายความรวมไปถึงแบงกันบีบกันหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนอื่นที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธได้ง่ายก็คือง่ายๆเลยก็คือสิ่งสิ่งเหล่านี้คือตีไปเลยว่าใกล้เคียงอาวุธปืน<ะ>เพราะสิ่งเทียมเนะี่ยอย่างอย่างเช่นพลุเนี่ย ความจริงเราเรียกว่าสิ่งเทียมนะมเข้าเลยว่าให้ชั้นกฎหมายเนี่ยมาสูงขึ้นไปหน่อยสําหรับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นอาวุธปืนได้อย่างเช่นบีบีกันแล้วก็แบงก์กันสําหรับคดีนี้นะครับทีนี้ก็ยังมีเรื่องของการกําหนดให้ผู้ที่ซื้อสิ่งเทียมอาวุธปืนที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธได้ต้องยื่นคําขอต่อนายทะเบียนอาวุธปืนทุกครั้งทีนี้ผู้ครอบครองอาวุธปืนรายเดิมถ้าเป็นรายเดิมนะครับจะต้องนําอาวุธปืนมายิงทดสอบเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนทุกกระบอก รวมทั้งต้องให้ใบอนุญ,ญาตมีและใช้อาวุธปืนหรือว่าใบอนุญ,ญาตป .4 มีอายุมีอายุของการใช้อใบอนุญ,ญาตซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตไปแล้วนะครับจะต้องนําอาวุธปืนมารายงานตัวกับนายทะเบียนในทุกๆ5ถึง10ปีสิ่งที่ผมบอกไปนะครับเป็นมาตรการระยะยาวซึ่งคงจะต้องไปแก้ตัวใหญ่ก่อน<ม>ก็คือพรบอาวุธปืนนะครับ ใช่ค่ะอาจจะดูเหมือนเป็นการวัวหายล้อมคอกแต่ก็ยังดีสักกว่าไม่ทําอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากที่ดูแล้วรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรคือเท่าที่ผมเห็นนะครับดูจากลิสต์ของทางกระทรวงมหาดไทยที่ไล่มาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยถ้าเกิดว่าทําได้แค่ครึ่งเดียวนะ จะทําให้ปืนหายจากระบบไปเนี่ยม,มหาศาลทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลแล้วที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามีกว่า10ล้านกระบอก6ล้านเนี่ยลงทะเบียนอีก6ล้านนี่คือยังเป็นปืนเถื่อนอยู่เลยนะถ้าหากว่าตัดตอนตรงนี้ได้มันก็น่าจะดีไม่น้อยทีเดียว